สวัสดีครับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในช่วงห้องเรียนออนแอร์วันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวข้องกับวิชาเคมีในหัวข้อเคมีนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์เคมิสตรีนะครับซึ่งมันต่างจากบทอื่นๆนิดนึงก็คือว่าปกติเนี่ยเราศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราดูที่วาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับแต่ตอนนี้เราดูการเปลี่ยนแปลงที่นิวเคลียสนะครับเราก็เลยเรียกว่าเคมีนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ก็คือเป็น adjective ของนิวเคลียสนั่นแหละนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะได้มีได้หลายไอโซโทปซึ่งเราก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะถ้าไอโซโทปมันเสถียรเราจะเรียกว่า stable isotope แต่ถ้าไอโซโทปไหนไม่เสถียรนิวเคลียสแตกออกได้เนี่ยเราจะเรียกว่า radioactive isotope นะครับหรือไอโซโทปกัมมันตรังสีนะครับไอโซโทปกัมมันตรังสีที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็มีหลายชนิดนะครับอย่างเช่นตริเตียมนะครับซึ่งมันก็คือไอโซโทปที่3ของไฮโดรเจนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคาร์บอน14หรือคาร์บอน14นะครับซึ่งเราใช้ในการทำ radioactive dating หรือการหาอายุของพวกสารที่มีอายุเก่าแก่โบราณนะครับซากมัมมี่ต่างๆก็จะวิเคราะห์จากปริมาณของคาร์บอน14ได้นะครับแล้วก็จะมีโคบอลต์58นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปล่อยรังสีออกมาได้หลายชนิดเหมือนกันก็คือปล่อยพวกโพซิตรอนได้นะครับปล่อยพวกแกมมาได้นอกจากนั้นก็จะมียูเรเนียมตัวนี้ก็น่าจะคุ้นเคยรู้จักชื่อกันดีนะครับจริงๆยูเรเนียมเนี่ยเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีทุกไอโซโทปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น235 236 238ต่างๆนะครับมีหลายไอโซโทปเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีทุกอันนะครับคราวนี้ปกติเนี่ยนะครับแต่ละไอโซโทปนะครับถ้าเป็นธาตุชิ้นเดียวกันเราทราบอยู่แล้วว่าจำนวนโปรตอนมันเท่ากันนะคราวนี้มันจะเป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีได้เนี่ยบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโปรตอนนี่แหละนะครับนึกสภาพของนิวเคลียสเนาะนิวเคลียสเนี่ยเป็นบริเวณเล็กๆที่อัดแน่นด้วยโปรตอนและนิวตรอนนิวตรอนไม่เท่าไหร่แต่ว่าโปรตอนเนี่ยเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นเขาจะมีสักไฟฟ้าที่ผลักกันอยู่นะฮะแล้วก็พร้อมจะแตกออกจากกันเสมอนะเราจะพบว่านิวเคลียสไหนก็ตามที่มีโปรตอนเยอะๆเนี่ยมันจะไม่มีไอโซโทปไหนที่เสถียรเลยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าตัวยูเรเนียมเนี่ยไม่เสถียรเลยสักไอโซโทปหนึ่งเพราะว่าประจุบวกมีตั้ง92ประจุนะครับดังนั้นการผลักกันในนิวเคลียสจะแรงมากจนกระทั่งพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับแล้วมันก็เลยแตกออกจากกันนะฮะคราวนี้ถามว่าใหญ่แค่ไหนโปรตอนเยอะแค่ไหนมันถึงจะแตกออกจากกันเราจะพบว่าตั้งแต่ธาตุเบอร์ประมาณสัก83คือบิสมัธเป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีไอโซโทปเสถียรเลยนะครับตัวบิสมัธรู้สึกจะมีแค่ในบรรดาเป็น10ไอโซโทปจะมีแค่ไอโซโทปเดียวที่เสถียรมั้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตะกั่วเนี่ยมันจะมีไอโซโทปเสถียรเยอะละนะครับแต่ว่าตั้งแต่บิสมัธเป็นต้นไปเบอร์83เนี่ยแตกหมดนะครับเพราะว่าประจุบวกมันเยอะเกินไปนะครับปัจจัยถัดมาก็คือ odd even effect ก็คือจำนวนเลขคู่เลขคี่นะครับตัวนี้เป็นหลักฐานอันนึงที่บอกให้เราทราบว่ามันน่าจะมีการจัดเรียงคล้ายๆกับการจัดเรียงของอิเล็กตรอนนะครับเรามีอิเล็กทรอนิกสตรัคเจอร์อยู่เนาะ28 18 32เป็นชั้นๆเราคาดว่าตัวนิวเคลียสเองก็น่าจะมีการจัดเรียงของโปรตอนและนิวตรอนเหมือนกันมันก็เลยทำให้ดูถ้าดูจำนวนเลขคู่เลขคี่เนาะธาตุทั้งหมดที่เรารู้จักกันมาเนี่ยเรามีทั้งหมด118ชนิดธาตุนะครับแต่ว่าแต่ละธาตุก็มีหลายไอโซโทปเนาะดังนั้นจำนวนไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีเป็นพันไอโซโทปเลยนะแต่ว่าไอโซโทปที่เสถียรเนี่ยมันมีอยู่แค่สักประมาณ200กว่าไอโซโทปเท่านั้นเองที่มันเสถียรแล้วก็นิวเคลียสไม่แตกนะครับในบรรดา200ไอโซโทปเนี่ยเราจะพบว่าไอโซโทปที่มีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเป็นเลขคู่นะครับแล้วเสถียรอยู่ได้เนี่ยมีอยู่ตั้ง167ไอโซโทปคือประมาณเกินครึ่งนะครับส่วนไอโซโทปที่มีโปรตอนเป็นเลขคู่นิวตรอนเป็นเลขคี่และเสถียรอยู่ได้มี57ไอโซโทปไอโซโทปที่นิวตรอนเป็นเลขคู่โปรตอนเป็นเลขคี่แล้วเสถียรอยู่ได้มี52ไอโซโทปก็คือประมาณใกล้เคียงกันเนาะแต่ไอโซโทปที่ทั้งโปรตอนและนิวตรอนเป็นเลขคี่แล้วเสถียรอยู่ได้มีน้อยมากเลยมี5ไอโซโทปเองตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นไนโตรเจนอะตอมนะครับไนโตรเจนอะตอมเนี่ยมีโปรตอน7นิวตรอน7ตัวเนี้ยเสถียรมีแค่ไม่กี่ตัวจริงๆนะครับที่ทั้งโปรตอนและนิวตรอนเป็นเลขคี่แล้วยังเสถียรอยู่ได้ดังนั้นมันน่าจะแปลว่าในนิวเคลียสมันน่าจะมีการจับคู่กันนะครับของโปรตอนหรือนิวตรอนอีท่าไหนไม่รู้แหละเราไม่ค่อยทราบแน่ชัดแต่ว่ามันน่าจะมีเอฟเฟคนี้อยู่นะครับทำให้ความเสถียรมันขึ้นอยู่กับเลขคู่เลขคี่ของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนด้วยนะครับนอกจากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะครับคือรูปนี้นะครับมันเป็นรูปของกราฟที่เราพล็อตระหว่าง
ตัวจำนวนโปรตอนกับจำนวนนิวตรอนของธาตุที่เรารู้จักกันในยูนิเวอร์สนี้นะครับทั้ง the whole universe เลยนะครับไม่ได้เฉพาะบนโลกแต่มันเหมือนกันนั่นแหละนะครับซึ่งเราก็เอามาพลอตเข้าไปบนกราฟนี้นะครับจะเห็นเส้นสีดำเล็กๆตรงกลางนะครับเส้นสีดำเล็กๆตรงกลางนั่นคือไอโซโทปที่เสถียรจะเห็นว่าไอโซโทปที่เสถียรมีปริมาณนิดเดียวเองนะครับอยู่แค่ตรงกลางแค่นั้นเองแล้วก็เราจะพบว่าตอนแรกเนี่ยโปรตอนนิวตรอนมันจะเท่าๆกันนะครับอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักก็คือฮีเลียมอะตอมิกนัมเบอร์เป็น2นะฮะแมสนัมเบอร์เป็น4เพราะว่ามีโปรตอน2นิวตรอน2เท่าๆกันนะครับหรือใหญ่ขึ้นมาจนถึงแคลเซียมก็จะเห็นได้ว่ามีโปรตอน20นิวตรอน20หนัก40เนาะโปรตอนนิวตรอนเท่าๆกันแต่พอธาตุเริ่มใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้นิวตรอนมากขึ้นละเพราะโปรตอนมันเยอะนะครับแรงผลักระหว่างประจุบวกมันเยอะนิวตรอนเลยต้องมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนิวตรอนต่อโปรตอนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงตะกั่วเบอร์2เบอร์82นะครับก็จะมีนิวตรอนกับเลขมวลเนี่ยประมาณ206ก็คือเรามีจำนวนนิวตรอนประมาณ120กว่าในขณะที่โปรตอนมีแค่82เองเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนมันค่อยๆดีดขึ้นจาก1ต่อ1นะครับเป็น 1.1 1.2 1.3 1.4 ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันเส้นสีดำเราเรียกว่า belt of stability นะครับหรือแถบแห่งความเสถียรเนี่ยมันจะเป็นเส้นบางๆนิดเดียวเองนะครับคราวนี้ถ้านิวตรอนต่อโปรตอนมันไม่ดีมันจะมีได้2กรณีเนาะนิวตรอนมากเกินไปหรืออาจจะนิวตรอนน้อยเกินไปก็คือมันอยู่เหนือเบลกับใต้เบลเหนือเบลเนี่ยจะเป็นโซนสีฟ้านะครับอันนั้นก็ไม่เสถียรเกิดการสลายตัวได้ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าสลายได้อะไรนะครับกับใต้เบลก็คือสีส้มนะครับอันนั้นก็ไม่เสถียรเหมือนกันนะครับก็สลายตัวได้เช่นกันก็คือมีนิวตรอนน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าโปรตอนมันผลักกันอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเกินเส้นสีดำไปนะครับเกินเส้นสีดำไปจะเห็นได้ว่าเรามีโซนสีเหลืองๆอยู่นะครับโซนสีเหลืองก็คือเป็นโซนที่มีโปรตอนเยอะมากเกินไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการสลายตัวที่เป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงดังนั้นการสลายตัวก็เลยมักจะเกิดจาก3สาเหตุนี่แหละก็คืออาจจะมีโปรตอนมากเกินไปเป็นโซนสีเหลืองนะครับหรือโปรตอนนิวตรอนไม่มากเกินไปหรอกแต่ว่าอัตราส่วนไม่ค่อยดีนะครับนิวตรอนมากเกินไปไม่ดีเหมือนกันนิวตรอนน้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันก็มีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีได้นะครับอีกอันนึงก็คือขึ้นอยู่กับตัว binding energy หรือจะเรียกว่า nuclear force ก็ได้นะครับ nuclear force เป็นหนึ่งใน fundamental force ใน universe นี้นะครับแรงนิวเคลียร์นะครับก็จะเป็นแรงที่เอาชนะแรงผลักระหว่างประจุได้เป็นมีค่ามหาศาลเลยนะครับอันนี้น่าจะเรียนในฟิสิกส์นิวเคลียร์ไปแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูกรณีที่1 นะครับในการเกิดการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีกรณีที่1ก็คือเกิดเมื่อโปรตอนมากเกินไปคือมากกว่า82ตัวอย่างที่บอกครับตะกั่วเบอร์82มันเสถียรแต่พอใหญ่กว่าตะกั่วมันเริ่มไม่เสถียรละประจุบวกมากเกินไปก็แตกออกเพราะการแตกออกในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นการลดประจุบวกลงไปมากที่สุดเท่าที่จะทําได้วิธีการก็คือจะปล่อยประจุบวกมาเลยทีเดียว2ตัวคือปล่อยโปรตอนออกมา2ตัวเลยแต่พอโปรตอนน้อยลงเนี่ยนิวตรอนที่ต้องใช้ในการขวางให้โปรตอนผลักกันก็จำเป็นต้องใช้น้อยลงด้วยเนาะมันเขาก็จะปล่อยนิวตรอนออกมาด้วยพร้อมๆกันไปเลยมันโปรตอนจะหลุดมา2นิวตรอนจะหลุดออกมา2กลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองนะครับนิวเคลียสของฮีเลียมตัวนี้จะถูกเตะออกมาด้วยความเร็วสูงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสักไฟฟ้าในนิวเคลียสมันเยอะ84บวกผลักกันอยู่พอสักไฟฟ้าบวกลดลงเพราะว่าเหลือแค่82บวกแล้วเนาะจากโปโลเนียมเบอร์84เหลือเป็นตะกั่วเบอร์82เนี่ยพอประจุบวกน้อยลงพลังงานสักน้อยลงพลังงานไปไหนมันก็จะกลายเป็นคินิติกเอเนอร์จีนะครับแล้วก็จะดีดไอตัวฮีเลียมออกมาด้วยความเร็วสูงมากเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกมันว่าเป็นรังสีอัลฟานะครับที่เรียกรังสีอัลฟาเพราะมันเป็นรังสีแรกที่เราเจอแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ไล่ A B C อัลฟาเบต้าแกมมาไปนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่เจอเขาเรียกรังสีอัลฟาไปก่อนมันจริงๆรังสีอัลฟานะครับมันก็คืออนุภาคของนิวเคลียสฮีเลียมแล้วที่ถูกดีดออกมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองนะครับกรณีถัดมาครับก็คือกรณีที่แม้ว่าตัวโปรตอนอาจจะไม่ถึง82ละแต่ว่าอัตราส่วนโปรตอนต่อนิวตรอนมันไม่ค่อยดีอย่างที่บอกเนาะมันอาจจะต้องมีออดอีเวนต์เอฟเฟคการจับคู่กันโปรตอนนิวตรอนบางอย่างนะครับพอนิวตรอนน้อยเกินไปหรือมากเกินไปมันก็ไม่ดีนิวเคลียสก็แตกได้นะครับกรณีที่1ก็คือเอนทรอปีมากเกินไปนะครับมีนิวตรอนมากเกินไปวิธีการก็คือนิวเคลียสก็จะเปลี่ยนนิวตรอนให้กลายเป็นโปรตอนซะนะครับแต่ว่าถ้าลองดูจากสมการนะครับนิวตรอนต่อโปรตอนเนี่ยแมสมันคงที่แมสมันใกล้เคียงกันนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือประจุ
ดังนั้นเพื่อให้สมดุล นะครับมันก็จะปล่อยอนุภาคประจุลบที่มีมวลน้อยออกมาซึ่งในที่นี้ก็คืออิเล็กตรอนนะครับแต่อิเล็กตรอนก็จะถูกดีดออกมาด้วยพลังงานสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอนุภาคแบบที่2ที่เราเรียกว่าอนุภาคเบต้านะครับโดยที่เบต้าตัวนี้มีประจุเป็นลบเราก็เลยเรียกว่าการเกิดเบต้าดีเคย์หรือการสลายตัวให้อนุภาคเบต้านะครับอย่างเช่นคาร์บอนนะครับคาร์บอนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าตัวที่เรารู้จักกันปกติเป็นคาร์บอน12นะครับคาร์บอน13ก็ยังเสถียรอยู่คราวนี้คาร์บอน14มันไม่เสถียรถ้าเรารู้ไม่เสถียรเราพอจะเดาได้นะครับว่าไม่เสถียรเพราะอะไรโดยการไปเทียบกับตัวเสถียรตัวเสถียรมันคือ12กับ13เพราะฉะนั้นถ้า14จะไม่เสถียรก็น่าจะเป็นเพราะว่านิวตรอนมันเยอะเกินไปวิธีการก็คือมันเปลี่ยนนิวตรอนเป็นโปรตอนซะแต่โปรตอนมันหนักมากนะครับมันถีบไม่ออกเพราะฉะนั้นโปรตอนจะค้างอยู่ในนิวเคลียสทำให้จากเดิมทีนิวเคลียสมี6โปรตอนก็จะกลายเป็น7โปรตอนนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นไนโตรเจนแก๊สหรือไนโตรเจนอะตอมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนออกมาวิ่งออกไปด้วยความเร็วสูงเพราะนั้นพลังงานของคาร์บอน14มันไม่เสถียรพลังงานมันสูงนะครับนิวตรอนมากเกินไปพอลดพลังงานลงกลายเป็นตัวอะตอมที่เสถียรแล้วเป็นไนโตรเจนแล้วเนี่ยพลังงานส่วนเกินก็จะกลายเป็นไคเนติกเอเนอร์จีนะครับแล้วก็ไล่เบต้าออกไปได้นะครับกรณีถัดมาก็คือกรณีที่ n ต่อ p น้อยเกินไปนะครับคือ n น้อยไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนโปรตอนเป็นนิวตรอนซะสมการ2สมการนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่านิวตรอนสลายตัวเป็นโปรตอนกับอิเล็กตรอนได้แต่โปรตอนเองก็สลายตัวเป็นนิวตรอนกับโพซิตรอนได้นะครับอันนี้เพื่อให้สมดุลประจุมันได้เนาะจะเห็นได้ว่าแมสมันคงที่แล้วแต่ประจุโปรตอนเป็น1บวกนิวตรอนเป็น0ดังนั้นมันต้องปล่อยประจุ1บวกออกมาด้วยนะครับอนุภาคนี้เนี่ยเป็นอนุภาคที่เราเรียกว่าเป็นแอนตี้พาร์ติเคิลของอิเล็กตรอนหรือปฏิยานุภาคของอิเล็กตรอนเรียกว่าโพซิตรอนนะครับตัวโพซิตรอนเนี่ยหน้าตาเหมือนอิเล็กตรอนเลยแต่ประจุตรงกันข้ามนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นโคบอลต์นะครับโคบอลต์ไอโซโทปปกติคือ59ดังนั้นถ้าเป็น58แล้วไม่เสถียรเนี่ยมันก็จะน่าจะไม่เสถียรเพราะว่ามันต่างกับ59ก็คือนิวตรอนมันน้อยเกินไปนั่นเองนะครับนิวตรอนก็เลยแปลงละมันก็เลยต้องสร้างนิวตรอนเพิ่มขึ้นโดยการเปลี่ยนโปรตอนเป็นนิวตรอนซะโปรตอนก็เลยหายไปตัวหนึ่งจาก27ก็เหลือ26นะครับก็จะกลายเป็นเหล็กนะครับคราวนี้พอมันเปลี่ยนโปรตอนเป็นนิวตรอนนิวตรอนก็คาอยู่ในนิวเคลียสเนาะเพราะนั้นนิวเคลียสยังจะหนักเท่าเดิมอยู่ก็คือหนัก58แล้วก็จะดีดเอาเบต้าบวกออกมานะครับคราวนี้ในกรณีที่นิวตรอนอาจจะน้อยเกินไปแต่ว่าพลังงานมันไม่ได้เยอะพอที่จะดีดเอาเบต้าบวกไปได้มันจะเกิดกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเราเรียกว่าอิเล็กตรอนแคปเจอร์นะครับก็คืออยากจะเปลี่ยนโปรตอนเป็นนิวตรอนนั่นแหละวิธีการก็คือเอาโปรตอนจับรวมกับอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราบาลานซ์สมการดูเนาะแมสนัมเบอร์เนี่ย1บวก0จะได้1นะครับส่วนอะตอมิกนัมเบอร์หรือเลขประจุข้างล่างก็คือโปรตอนเป็น1อิเล็กตรอนเป็นลบ1รวมกันก็เป็น0นะครับมันก็จะสามารถบาลานซ์ได้เหมือนกันเนาะกระบวนการนี้เราเรียกว่าการอิเล็กตรอนแคปเจอร์นะครับก็คือนิวเคลียสเนี่ยดึงเอาอิเล็กตรอนเข้าไปซึ่งอิเล็กตรอนตัวใกล้สุดก็คืออิเล็กตรอนชั้น K นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเรียกว่า K capture ก็ได้หรือ K electron capture หรือ K shell electron capture K shell capture แล้วแต่จะเรียกนะครับก็คือเป็นการรับเอาอิเล็กตรอนเข้ามาเพราะฉะนั้นพอนิวเคลียสดึงอิเล็กตรอนเข้ามาปุ๊บก็ไปรวมตัวกับโปรตอนโปรตอนมันก็จะกลายเป็นนิวตรอนนะครับเพราะฉะนั้นโปรตอนจะลดลง1จากอิริเดียม77นะครับก็จะกลายเป็นออสเมียม76แทนนะครับแมสเท่าเดิมแต่กรณีนี้จะเห็นได้ว่านิวเคลียสเดิมทีไม่เสถียรเพราะว่าอัตราส่วนนิวตรอนโปรตอนไม่ค่อยดีพลังงานเขาสูงอยู่พอรับอิเล็กตรอนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากลายเป็นนิวเคลียสที่เสถียรเนาะแต่ว่าพลังงานมันยังค้างอยู่เลยถูกไหมฮะมันจะกลายเป็นออสเมียมที่พลังงานค้างอยู่ดังนั้นมันจะเกิดการสลายตัวอีกแบบนึงครับก็คือออสเมียมตัวนี้พอพลังงานมันสูงมากมันจะแค่ปลดปล่อยพลังงานทิ้งออกไปเฉยๆในรูปที่เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเรดิเอชันนะครับมันพอพลังงานมากเกินไปแล้วปล่อยพลังงานทิ้งไปเฉยๆเนี่ยไอตัวอิเล็กโทรแมกเนติกเรดิเอชันที่ออกมาจะเรียกว่ารังสีแกมมาเราครบแล้วนะอัลฟาเบต้าแกมมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นอนุภาคคือมันเป็นแค่โฟตอนวิ่งออกมานะครับไม่มีมวลไม่มีประจุบาลานซ์สมการได้ตามปกติโอเคเนาะมันนี่คือเรโดแอคทิวิตี้หรือกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นได้ทั้ง4ชนิดนะครับเรามาดูตัวอย่างก็ได้ครับตัวอย่างง่ายๆอันนึงก็คือถ้าเราเริ่มมาจากยูเรเนียม238นะครับสลายตัวอาจจะหลายขั้นเพราะว่าสังเกตดูยูเรเนียมเนี่ยตอนแรกเขามีโปรตอนเยอะมาก92ตัวเนี่ยถ้าปล่อยโปรตอนทิ้งโดยการสลายเป็นอัลฟาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่า
มันก็จาก92ก็จะเหลือแค่90ซึ่งโปรตอนยังเยอะอยู่เลยยังเกิน82อยู่เลยถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะมีการปล่อยอัลฟามาหลายครั้งนะครับแต่ว่าการปล่อยอัลฟาแต่ละครั้งเนี่ยโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันจะหลุดไปเท่ากันนะครับพอมันหลุดไปเท่ากันเรื่อยๆจะพบว่าพอธาตุมันเล็กลงจริงๆเขาใช้นิวตรอนน้อยลงไปกว่าเดิมเยอะนะครับดังนั้นมันต้องมีการเอานิวตรอนออกไปเพิ่มด้วยนะครับการเอานิวตรอนออกไปก็คือเอานิวตรอนแปลงเป็นโปรตอนแล้วปล่อยเบต้าลบออกไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าตัวใหญ่มันจะสลายตัวให้อนุภาค2ชนิดก็คืออัลฟากับเบต้าลบคำถามก็คือมันจะปล่อยรวมแล้วกี่อนุภาควิธีการก็ไม่ยากเลยครับเราก็แค่บาลานซ์สมการครับเราเริ่มมาจากยูเรเนียม92238นะครับเขาก็สลายตัวให้ตะกั่วนะครับเขาบอกว่าตัวสุดท้ายที่ได้มาคือตะกั่ว206มันจะสลายตัวหลายขั้นตอนแต่ละขั้นก็จะปล่อยไม่อัลฟาก็เบต้านั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งอัลฟาเนี่ย24เบต้าลบ10ถามว่าปล่อยอย่างละกี่อนุภาคเพราะนั้นเราก็บาลานซ์สมการด้วยเลขมวลกับเลขประจุถ้าจะดูง่ายๆเราบาลานซ์เลขมวลง่ายกว่าเพราะว่าเลขมวลเนี่ยตัวแปรที่มีจะมีแค่อัลฟาเพราะเบต้าเลขมวลเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นมัน238เนาะ238เนี่ยมวลจะต้องเท่าเดิมก่อนและหลังปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์เป็น206บวกกับอัลฟานะครับอัลฟามี x ตัวละ4นะครับ 4x นะครับเพราะเราจะสามารถแก้สมการหา x ได้นะครับ238กับ206ลบกันจะได้32เนาะเพราะฉะนั้น32เท่ากับ 4x ดังนั้นเราจะได้ x ละ48 32นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ละว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแปลว่าอัลฟาออกมา8อนุภาคเราก็เหลือต้องบาลานซ์เลขข้างล่างเนาะเลขข้างล่างก็คือเลขประจุนะครับเห็นว่าสารตั้งต้นมี92บวกนะครับผลิตภัณฑ์นะครับตะกั่วมี82บวกบวกกับอัลฟา8ตัว82 16นะครับแล้วบวกด้วยลบ1คูณกับ y ก็คือปริมาณของเบต้านั่นเองมันก็ย้ายข้างเล็กน้อยเนาะย้ายข้างเล็กน้อย82บวก16กับ92ลบกันนะครับเราก็จะได้ว่าผมไม่เก่งเลขเลยผมขยันใช้เครื่องคิดเลขนะครับเอา92มานะครับลบ82แล้วก็ลบ16เราก็จะได้6ได้ติดลบ6นะครับงั้นเราจะได้ว่าลบ6เท่ากับลบ y ดังนั้น y เท่ากับ6งั้นตอนนี้เราก็จะได้ว่ามันจะเกิดการสลายตัวทั้งหมด14ขั้นตอนนะครับจนจบโดยที่สลายอัลฟากับเบต้าสับมั่วกันไปนะครับเดี๋ยวก็อัลฟาเดี๋ยวก็เบต้าแต่ไปมาๆนี่ก็คืออัลฟา8นะฮะแล้วก็เบต้า6แล้วก็สุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นตะกั่วเองแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันจะปล่อยอัลฟาก่อนหรือเบต้าก่อนกี่ตัวกันแน่นะครับเราได้แต่ภาพรวมของเขาโอเคนะครับเป็นต้นคราวนี้ธาตุกำมะถันรังสีเนี่ยมีอีกอย่างนึงที่เราค่อนข้างสนใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายก็คือเรื่องของ half life หรือครึ่งชีวิตจริงๆคำว่าครึ่งชีวิตเนี่ยมันใช้กับปฏิกิริยาเคมีใดๆก็ได้นะครับใช้กับการละลายการสลายตัวต่างๆนานาได้หมดเลยครับมันคือปริมาณเวลาที่ใช้ในการที่จะลดสารตั้งต้นนะครับให้เหลือปริมาณเพียงครึ่งเดียวของตอนเริ่มนะครับอย่างเช่นถ้าเริ่มจากสารตั้งต้น1โมลดเหลือครึ่งโมใช้เวลาเท่าไหร่อันนั้นน่ะเรียกว่า half life นะ half life ใช้กับหลายอย่างนะครับอย่างเช่นทางเภสัชเนี่ยเขาก็จะใช้ half life ของยาว่าแบบกินเข้าไปแล้วมันค้างอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยลดลงไปครึ่งนึงใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยในการคำนวณว่าโอเคเราต้องให้คนไข้กินยาครั้งละกี่มิลลิกรัมนะครับแล้วต้องกินกี่ครั้งต่อเวลาเนาะกินกี่ครั้งต่อวันนะเพื่อเมนเทนระดับความเข้มข้นของยาในเลือดให้มันคงที่อันนี้ก็คำนวณมาจาก half life เช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าลองมาดู half life ของธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีค่าคงที่นะครับอย่างเช่นเราเริ่มต้นมาจากสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งนะครับ100กรัมก็ได้นะครับเวลาที่ใช้ในการลดเหลือ50กรัมเนี่ยสมมุติว่าใช้เวลาไปทีใหญ่นะครับแต่จาก50กรัมเนี่ยลดเหลือ25กรัมคือเหลือครึ่งนึงจะใช้ทีใหญ่เหมือนเดิมครับแล้วจาก25กรัมเหลือ 12.5 กรัมก็จะใช้ทีใหญ่เหมือนเดิมไอ้ทีใหญ่นี่แหละที่เรียกว่า half life นะครับเรามักจะย่อเป็น t เศษ1ส่วน2นะครับเรียกว่า half life half life ของธาตุกัมมันตรังสีจะมีค่าคงที่เสมอนะครับซึ่งมันแล้วแต่ธาตุกัมมันตรังสีนะเราเดาไม่ได้ด้วยว่าตัวไหน half life จะยาวจะสั้นนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวให้ดูนะครับอย่างเช่นซิลเวอร์110เงี้ย
มันอยู่ในหน่วยวินาทีฟรานเซียม223อยู่ในหน่วยมินิตนะครับหน่วยนาทีคอปเปอร์64อยู่ในหน่วยชั่วโมงเนาะแต่ซิลเวอร์111เห็นไหมซิลเวอร์ไอโซโทปเสถียรคือ108นะครับ110เนี่ยมันเกิน108มานิดหน่อยสลายตัวเร็ว24วินาทีแต่พอ111เกินมาเยอะขึ้นอ้าวสลายตัว 7.5 วันเพราะนั้นจะเห็นว่าเราเดาไม่ได้หรอกว่าตัวไหนมันจะมี half life ยาว half life สั้นนะครับคาร์บอน14ที่เราใช้ในการหาอายุของโบราณวัตถุเนี่ยนะครับจะมีครึ่งชีวิตอยู่ประมาณ 5,730 ปีในขณะที่ยูเรเนียม238จะมีช่วงครึ่งชีวิตอยู่ที่ 4,500 ล้านปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละธาตุนะครับก็จะมีครึ่งชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็จะใช้ในการหาอายุของวัตถุก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ละกันเรามีไอโอดีน131นะครับตัวนี้เป็นไอโอดีนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยหลายๆชนิดนะครับเป็นพวกมะเร็งไทรอยต่างๆนานาก็ใช้ไอโอดีนเหมือนกันไอโอดีนตัวนี้เนี่ยมีครึ่งชีวิต3วันถามว่า9วันผ่านไปน้ำหนักไอโอดีนจะลดลงไปร้อยละเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วหัวข้อนี้เนี่ยเราชอบวาดรูปในการทำกันเนาะคือต้องบอกว่าข้อดีของวิชาเคมีก็คือบทนี้เนี่ยมันมาก่อนตอนเราเรียนแคลคูลัสนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบทนี้มันจะยากเลยเพราะเราต้องทำดิเฟอเรนเชียลอีควอชันขึ้นมานะครับโอเคเราเริ่มต้นมาจาก 100% ละกันนะครับผ่านช่วงครึ่งชีวิตหนึ่งก็คือ3วันมันจะเหลือ 50% เนาะเพราะฉะนั้น6วันผ่านไปก็จะเหลือ 25% นะครับแล้วพออีก3วันผ่านไปเนาะอันนี้รวมเป็น6วันเนาะแล้วอีก3วันผ่านไปอันนี้คือทั้งหมด9วันละ9วันซึ่งมันจะเท่ากับ3ช่วงครึ่งชีวิตนะครับก็จะเหลือ 12.5% ถามว่าลดลงไปร้อยละเท่าไหร่อย่าตอบ 12.5 นะครับดูวอร์ดดิ้งดีๆเขาถามลดลงไปเท่าไหร่ก็คือลดลงไปก็เอา100ลบ 12.5นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ 87.5% เป็นคำตอบนะครับเคมีเนี่ยมันก็จะง่ายๆอย่างนี้แหละมันหาร2หาร2หาร2ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเรียนแคลคูลัสแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาปริมาณณเวลา1วัน2วัน5วันอะไรที่มันหารด้วยครึ่งชีวิตไม่ลงตัวหรือไม่เป็นจำนวนเท่าของครึ่งชีวิตเนี่ยจะสามารถทำได้ด้วยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยอยู่ในวิชาฟิสิกส์มั้งรู้สึกฟิสิกส์นิวเคลียร์จะต้องทำอันนั้นได้เพราะว่าเขาเรียนหลังแคลคูลัสนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของวิชาเคมีเนี่ยจะใช้เป็นแค่จำนวนเท่าของครึ่งชีวิตนะครับมันก็จะง่ายหน่อยสามารถวาดไดอะแกรมแล้วก็คำนวณได้เลยนะครับไม่ยากอะไรคราวนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะแบ่งเป็น2ชนิดครับก็คือฟิชชันกับฟิวชันนะครับฟิชชันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่อะตอมใหญ่แตกออกเป็นอะตอมขนาดเล็กลงส่วนฟิวชันอะตอมขนาดเล็กควบรวมกันเป็นอะตอมขนาดใหญ่ขึ้นนะครับความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือฟิชชันเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดนิวเคลียสเยอะมากขนาดใหญ่แล้วแตกออกครึ่งนึงเลยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น binding energy หรือ nuclear force มันเปลี่ยนแปลงเยอะมันจะคายพลังงานมหาศาลมากต่อ1ปฏิกิริยานะส่วนใหญ่แล้วจะคายพลังงานมากกว่าฟิวชันประมาณสัก10เท่านะครับฟิวชันเนี่ยเป็นการเปลี่ยนขนาดอะตอมเล็กๆแค่นั้นเองฮะเปลี่ยนจากอะตอมนัมเบอร์1เป็น2 2เป็น3นะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง binding energy หรือเปลี่ยนแปลง nuclear force มันจะน้อยมากมันก็จะคายพลังงานออกมาแค่นิดเดียวเพียงแต่ว่าปฏิกิริยาของฟิวชันเนี่ยมันเร็วกว่าฟิชันเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับเพราะว่าฟิวชันเนี่ยธาตุตัวไหนมันก็ฟิวกันได้นะขอให้มันธาตุตัวเล็กเหมือนกันไฮโดรเจนฟิวกันได้ดิวเทเรียมสมมติดิวเทเรียมเองก็ฟิวกันได้ฟิวกันไฮโดรเจนก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นการเกิดมันจะไม่ค่อยสเปซิฟิกมันจะจับกันได้มั่วเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วมากในขณะที่ฟิชชันเนี่ยมันจะต้องเอาเดี๋ยวได้เรียนต่อไปจะเห็นนะมันจะเป็นการเอานิวตรอนชนกับยูเรเนียมเท่านั้นชนกับตัวอื่นก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจำเพาะกว่าโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาจะช้ากว่ามากนะครับดังนั้นถ้าเวลาเท่ากันนะครับฟิชชันจะให้พลังงานน้อยกว่าฟิวชันนะครับนอกจากนั้นแล้วการเริ่มต้นปฏิกิริยาก็จะต่างกันด้วยนะฟิชชันจะใช้นิวตรอนชนแต่ฟิวชันจะใช้ความร้อนนะหรือใช้พลังงานต้องเร่งให้โมเลกุลชนกันนะครับมาดูฟิชชันก่อนครับฟิชชันเนี่ยเป็นการแยกออกของอะตอมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ให้พลังงานต่อโมเนี่ยประมาณ10เทราจูลส์เทระเลยนะครับมหาศาลมากก็คือประมาณ10กำลัง12จูลส์ต่อโมเริ่มต้นเอานิวตรอนวิ่งเข้าไปชนก่อนครับสมมุติเราเริ่มมาจากนิวเคลียสพอนิวตรอนเข้าไปชนนิวเคลียสปุ๊บเนี่ย
นะนิวเคลียสยูเรเนียมของเราก็จะพลังงานสูงขึ้นแล้วมันก็เลยแตกออกเป็นขนาดเล็กลงอย่างที่บอกครับธาตุขนาดเล็กเนี่ยมันใช้นิวตรอนน้อยดังนั้นนิวตรอนส่วนเกินก็จะถูกดีดทิ้งออกมานะครับมันก็จะปล่อยอนุภาคขนาดเล็กออกมาแล้วก็มีนิวตรอนส่วนเกินดีดออกมาเพราะฉะนั้นนิวตรอนส่วนเกินที่ออกมาเนี่ยมันมีโอกาสจะไปชนยูเรเนียมต่อแล้วเกิดปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่ได้แต่ว่ามันต้องชนยูเรเนียมให้ได้นะฮะถ้าไม่ชนถ้าหายูเรเนียมไม่เจอปฏิกิริยาก็จะไม่เกิดนะครับอย่างเช่นนะตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวนี้ครับยูเรเนียมครับเกิดฟิชชั่นด้วยนิวตรอนได้ผลิตภัณฑ์ออกมา2ตัวนะครับก็คือเป็นรูบิเดียมกับซีเซียมนะครับดังนั้นนิวตรอนจะหลุดออกมาเพิ่มอีกกี่อนุภาคก็แค่บาลานซ์ครับยูเรเนียม92235นะครับใส่นิวตรอนเข้าไปนะครับ0 1 1ตัวปรากฏได้ออกมาเป็นรูบิเดียม37910บวกกับซีเซียม55144จะเห็นได้ว่า55กับ37บวกกันเป็น92ไปแล้วนะครับแต่เลขข้างบนรวมกันจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายเลขด้านบนรวมกันได้236แต่ตอนนี้2อันเนี้ยรวมกันเพิ่งจะได้เป็น234ขาดอีก2เลขข้างล่างเป็น0เลขข้างบนเป็น2มันไม่มีนะครับมันมีแต่นิวตรอนเนาะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะปล่อยนิวตรอนออกมา2อนุภาคแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือปริยาที่เป็นฟิชชั่นซึ่งถ้ามาดูฟิวชั่นบ้างฟิวชั่นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นการควบรวมกันของนิวเคลียส2ชนิดนะครับกลายเป็นนิวเคลียสชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะคายพลังงานออกมาน้อยกว่าฟิชชั่นประมาณ10เท่าแต่ว่าการฟิวรวมกันเนี่ยมันมั่วซั่วนะครับมันเอาตัวไหนฟิวกับตัวไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเอาตริเตียมกับดิวทีเรียมมาฟิวรวมกันได้เป็นฮีเลียมเจนว่าพอได้ฮีเลียมขึ้นมาเนี่ยฮีเลียมมีโอกาสที่จะฟิวกับตริเตียมตั้งต้นอีกก็ได้หรือฟิวกับดิวทีเรียมก็ได้มันการฟิวกันมันมั่วไปหมดดังนั้นมันเกิดปริยาแบบไม่เฉพาะมันก็เลยเกิดได้เร็วมากนะครับแต่ว่าการเริ่มต้นของปริยามันจะวุ่นวายเพราะว่าตัวนิวเคลียสใดๆก็ตามมันเป็นประจุบวกดังนั้นการจะชนให้มันฟิวติดกันได้เนี่ยมันต้องเอาชนะแรงผลักระหว่างประจุมันการเคลื่อนที่ที่เข้ามาชนกันตอนแรกก็เลยต้องใช้พลังงานมหาศาลมากเพราะนั้นอุณหภูมิในการเริ่มต้นของการเกิดปฏิกิริยาก็เลยต้องเยอะนะครับหลัก10ล้านเคลวินเลยนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วฟิวชั่นมันอาจจะใช้ในการสังเคราะห์ธาตุตัวใหม่ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้นะครับโอการิซอนเป็นธาตุเบอร์118สังเคราะห์ครั้งแรกเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เราเอาตัวแคลิฟอร์เนียมนะครับ98249นะครับมาฟิวส์รวมกันกับแคลเซียมซึ่งเป็นเบอร์20นะครับผมสะกดผิดนิดนึงเบอร์20 48นะครับจะเห็นว่ามันใช้ไอโซโทปที่มีนิวตรอนเยอะๆเพราะว่าธาตุพอตัวใหญ่ขึ้นนิวตรอนต้องอาศัยปริมาณนิวตรอนเยอะขึ้นมากๆนะครับก็เลยใช้ไอโซโทปประหลาดนิดนึงของแคลเซียมจะเห็นว่าพอรวมกันปุ๊บจะได้ข้างล่างจะเป็น118พอดีละเป็น OG ละนะครับข้างบนได้294ซึ่งจริงๆจะเห็นได้ว่าเลขด้านบน2อันเนี้ยรวมกันนะครับจะเป็น29เท่าไหร่เอ่ยเนี่ย297ถูกมั้ยครับงั้นถ้าเขาจะได้294หมายความว่ามันจะมีแมสเหลืออยู่3นะครับดังนั้นแปลว่ามันต้องปล่อยนิวตรอนทิ้งออกมาด้วย3ตัวนะครับก็จะสามารถบาลานซ์ได้คือเรื่องนิวเคลียร์มันไม่ยากหรอกถ้าเราสามารถบาลานซ์สมการได้ก็จบเนาะบาลานซ์สมการนิวเคลียร์ก็จะแค่ทำให้เลขข้างล่างหรือประจุมันเท่ากันแล้วก็เลขข้างบนก็คือมวลเท่ากันแค่นั้นเองก็สามารถทำได้แล้วนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆแบบกระชับของบทนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนิวเคลียร์เป็นส่วนเล็กๆนะครับของบทโครงสร้างอะตอมนะครับมันก็จะคอนทริบิวต์ในข้อสอบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นช่วงนึงที่เราสามารถเก็บคะแนนได้เพราะว่ามันใช้ความเข้าใจได้ไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่มันก็ทำได้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนิวเคลียร์มากขึ้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับในช่วงห้องเรียนออนแอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะวิวจากช่อง Point of View ค่ะเคยได้ยินโครงนิราศนรินทร์บทนี้ไหมคะที่บอกว่าอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปางรัตตันเจิดล่าบุญเพลงพระหักสรรศาสตร์รุ่งเรืองแฮบางอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองหลายคนเนี่ยนะคะได้ยินบทนี้ได้ยินคำว่าอยุธยาจะเข้าใจผิดค่ะว่าบทนี้บอกว่าอยุธยานี่สวยงามเหมือนกับเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนื้อหาของบทนี้พูดถึงกรุงรัตนโกสินทร์ต่างหากค่ะคือเขาพยายามจะเปรียบเทียบนะคะบอกว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสวยเหมือนกับอยุธยาที่ล่มสลายไปแล้วในช่วง
การเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยได้ลอยจากสวรรค์ลงมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้กรุงรัตนโกสินทร์สวยงามได้ขนาดนี้อยู่ในท่อนที่2ค่ะที่บอกว่าสิงหาดปรางรัฐบันนะคะคือเขาหมายถึงพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดวาอารามทั้งหลายในกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละค่ะส่วนอีกท่อนนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือท่อนสุดท้ายที่บอกว่าฝึกฟื้นใจเมืองนี่แหละค่ะเรื่องของเรื่องก็คือถ้าสมมติว่าเราไปดูการสร้างบ้านแปลงเมืองในยุคสมัยนั้นเราจะเห็นว่าทั้งตัวพระบรมมหาราชวังเองหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เนี่ยเป็นการจำลองภาพของพระราชวังและวัดที่สวยงามในสมัยกรุงศรีอยุธยาให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะเราจะเห็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะคะที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกจะเป็นที่ที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีค่ะเราจะเห็นลักษณะนี้แบบเดียวกันในกรุงศรีอยุธยานะคะที่วัดพระศรีสันเพชรนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นวัดที่มีแต่เขตพุทธาวาสไม่มีเขตสังฆาวาสเหมือนกันนะคะแปลง่ายๆก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานั่นเองค่ะซึ่งภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเนี่ยนะคะมีจุดที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะถึงขนาดที่ว่าพูดในคลิปวิดีโอนี้คลิปเดียวไม่หมดแน่ๆนะคะดังนั้นวิวขออนุญาตยกตัวอย่างที่น่าสนใจมาบางจุดละกันค่ะเริ่มจากจุดแรกที่สำคัญที่สุดของภายในวัดเลยนะคะก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรารู้จักกันในนามพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะพระแก้วมรกตเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถขนาดใหญ่ก็มีความสวยงามมากๆค่ะด้านนอกเนี่ยนะคะมีทั้งการปิดทองประดับกระจกมีทั้งฐานปัดที่ประดับด้วยครุฑยุทธนาคนะคะหล่อจากโลหะแล้วปิดทองค่ะที่หลายๆคนชอบไปถ่ายรูปกันนั่นแหละส่วนด้านในเนี่ยนะคะนอกจากจะมีองค์พระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในฐานบุษบกสวยงามแล้วเนี่ยยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่โดยรอบที่บอกเลยว่าถ้าไปดูจริงๆมีรายละเอียดน่าสนใจมากๆค่ะมีที่หนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรตินะคะที่อยู่บริเวณพระระเบียงคดที่ล้อมรอบอาคารสำคัญทั้งหลายนะคะจริงๆแล้วในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะคะก็ยังมีอาคารที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะเช่นอาคารพระมนตบนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่อาคารสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังมีประติมากรรมต่างๆประดับอยู่ตามจุดต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปเทพรูปยักษ์รวมไปถึงรูปสัตว์หิมพานต์ต่างๆนะคะนี่แค่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงในพระบรมมหาราชวังเลยที่มีอาคารสำคัญมากมาอยู่ภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่พระมหามนเทียนนะคะที่เปรียบได้กับพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่เปรียบได้กับพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ในสมัยอยุธยาเราจะเห็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะที่มีการสร้างให้สวยงามเหมือนกับในสมัยอยุธยากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไม่พอค่ะเรายังมีพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่เป็นพระที่นั่งที่โดดเด่นมากๆค่ะเพราะว่ามีลักษณะของตะวันตกกับตะวันออกผสานกันอยู่อย่างสวยงามค่ะเนื่องจากเดิมเนี่ยนะคะพระที่นั่งองค์นี้ต้องการจะสร้างเป็นลักษณะของตะวันตกเป็นพระที่นั่งที่มีเครื่องยอดเป็นโดมเหมือนกับลักษณะที่กำลังฮิตกันอยู่ในสมัยนั้นนะคะแต่ว่าก็มาเกิดเหตุที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคเนี่ยนะคะทักท้วงขึ้นมาค่ะว่าเนื่องจากที่สร้างเนี่ยเป็นพระที่นั่งและสร้างอยู่ในพระบรมมหาราชวังเดิมวังในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะมี3พระที่นั่งอยู่2พระที่นั่งเนี่ยเราได้สร้างเทียบเคียงไปแล้วเหมือนกับที่วิวพูดถึงไปขาดอยู่1พระที่นั่งก็คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเราควรจะสร้างเครื่องยอดของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้เป็นแบบไทยจะได้เทียบเคียงกับพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทสุดท้ายนะคะพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตัวอาคารเนี่ยเป็นแบบตะวันตกแต่เครื่องยอดเป็นแบบไทยแบบที่หลายๆคนชอบเรียกว่าฝรั่งสวมชฎานั่นเองค่ะและต้องบอกว่านี่กลายเป็นลักษณะเด่นที่โดดเด่นมากๆของโลกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งบริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามของไทยเราเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆแล้วก็สวยงามมากๆถึงขนาดที่นอกจากจะเป็นความภูมิใจของไทยแล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกเดินทางมาชมมากมายในแต่ละปีค่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่าเคยมีการจัดทำสถิติด้วยนะคะว่าพระบรมมหาราชวังของไทยเราเนี่ยติด1ใน10พระราชวังที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลกนะคะบอกเลยว่า
วังดังๆหลายๆวังเนี่ยมีคนเข้าชมต่อปีน้อยกว่าพระบรมมหาราชวังของเราอีกค่ะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะภูมิใจมากๆที่เรามีเอกลักษณ์แล้วก็มีมรดกของไทยเราแบบนี้นะคะThank you.